นนทรีนิมิบุตรผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คนสำคัญของเมืองไทยถือได้ว่าเป็นผู้กำกับแถวหน้าที่ทำงานหนักมากว่า20ปีสร้างผลงานร่วมสมัยครองใจคนดูหนังยุคใหม่มาหลายเรื่องในหนังของนนทรีจะมีภาพหรือเสียงที่สื่อให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากและเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเขาจะเข้าไปหาแรงบันดาลใจในผืนป่าอยู่เป็นประจำอย่างที่เห็นกันก็คือปากล่ามเขาที่ห่างออกไปอะค่ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโดนยิงผ่านทางปีกอะค่ะแล้วก็มาโดนปากทำให้ปากเขาหักนี่ไม่ใช่นกเงือกตัวสุดท้ายที่ถูกทำร้ายและไม่ใช่นกชนิดเดียวที่ถูกมนุษย์คุกคามไม่ว่าจะมีข่าวร้ายเรื่องนกเงือกมาเป็นระยะแต่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยของเรามีการศึกษาและดูแลนกเงือกแบบจริงจังในระดับต้นๆของโลกโดยมีศาสตราจารย์ดร.พิไลภูลสวัสดิ์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกได้เริ่มต้นทำการวิจัยตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วท่านได้ทำการศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมของนกเงือกจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วทำการช่วยเหลือดูแลให้นกเงือกในพื้นที่ต่างๆเพิ่มประชากรได้มากขึ้นหลังจากป้อนเสร็จที่รังเนี่ยตัวเมียกับลูกอยู่ข้างในตัวผู้ถ้าป้อนเสร็จบางทีมันเฝ้าคอยดูเป็นการ์ดติ้งก็คือคอยดูแลความปลอดภัยใช่ระวังเราฟังจากเสียงตัวเมียร้องอยู่ในโพรงแอะหรือว่าเสียงตัวผู้และเสียงกระพือปีกถ้ามันเงียบเดี๋ยวเราลงไปเห็นปากโพรงไหมปากโพรงที่เป็นรูกลมๆนะอันนั้นตอนนี้ยังปิดอยู่เห็นปากโพรงที่ปิดอยู่เหลือช่องนิดนึงเนาะตัวเมียกับลูกอยู่ในนั้นนะตัวเมียกับลูกอยู่ในนั้นขังอยู่เห็นไหมเห็นปากตัวเมียโผล่มาจากปากโพรงไหมครับดูวิเตรียมกล้องนกตัวผู้บินมาแล้วครับมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าเสียงมันเกาะอยู่ข้างๆใจเย็นตัวมันบินเข้าแล้วพี่เกาะแล้วเกาะป้อนเห็นไหมครับมันป้อนมันก้มสำรอกอาหารออกมาป้อนก็มีลูกไส้อยู่ด้วยนกเงือกกรามช้างหรือนกกูกี่เป็นนกเงือกขนาดค่อนข้างใหญ่จากปลายปากถึงปลายหางยาวประมาณ100เซนติเมตรจุดเด่นอยู่ที่จงอยปากยาวมีโหนกด้านบนเป็นลอนหยักขนลำตัวสีดำหางมีสีขาวนกกกหรือนกกาหังเป็นนกเงือกขนาดใหญ่ปลายปากถึงปลายหางยาวประมาณ130ถึง150เซนติเมตรลำตัวสีดำปีกสีดำพาดเหลืองปลายปีกสีขาวหางสีขาวพาดดำคอสีเหลืองจงอยปากจะมีสีเหลืองพร้อมโหนกขนาดใหญ่เสียงตาลมันร้องมาแล้วร้องมาจากมุมทางด้านล่างเนาะเดี๋ยวพอมันเข้าป้อนเนี่ยมันจะเสียงเปี๊ยบๆเลยล่ะลูกมันร้องเนาะอ๋อนั่นแหละเห็นไหมตัวผู้มาเกาะที่ปากโพรงนะครับดูเห็นไหมครับคอมันขาวมันป้อนตัวเมียกับลูกโผล่หน้ามานกเงือกสีน้ำตาลคอขาวเป็นนกที่มีขนาดปานกลางจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ75เซนติเมตรเท่านั้นลักษณะทั่วไปจะมีขนสีน้ำตาลมีสีขาวที่ปลายหางตัวผู้มีขนคอและอกสีขาวปากสีครีมอ่อนๆส่วนตัวเมียจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำจะงอยปากยาวสีน้ำตาลหรือสีดำเย็นย่ำลงแล้วโอกาสที่จะได้เห็นนกแก๊กป้อนอาหารคงจะเป็นไปได้ยากแต่พี่นักวิจัยเขารู้กันดีว่าทุกค่ำฝูงนกแก๊กจะบินกลับมาหลับนอนที่บนต้นไม้ชายป่าแห่งนี้นกเงือกได้สมญานามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบเพราะในการดำรงเผ่าพันธุ์นั้นนกขนาดใหญ่แต่ละตัวต้องการอาหารจำนวนมาก
เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานน้ำและสารอาหารที่เพียงพอทุกเดือนนรงออกสำรวจและศึกษาชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารนกเงือกโดยบันทึกปริมาณและชนิดของผลไม้ที่เกิดในป่าบริเวณที่ได้กำหนดให้เป็นแปลงตัวอย่างถาวรขนาดกว้าง100เมตรยาว100เมตรคิดเป็นพื้นที่1เฮกตาร์หรือเท่ากับ 6.25 ไร่จำนวน10แปลงกระจายอยู่ในป่าที่มีลักษณะแตกต่างกันมันมีบางปีที่ว่ามันแรงมากซึ่งความแห้งแล้งนี่คาดว่าจะเกิดจากไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งพอปีนั้นน่ะไอ้ผลไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยติดผลหรือที่ติดบางทีมันก็ร่วงตอนนี้ผลไม้มันก็ไม่ค่อยมีไอ้อย่างปีนั้นเขานกรวมฝูงที่ปกติว่าเจอ400 500ตัวอย่างเงี้ยปีนั้นเจอไม่ถึง100โอ้พื้นที่กว้างใหญ่ของมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ตั้งช่วงกลางของประเทศไทยเชื่อมต่อไปทางทิศตะวันออกจนจรดชายแดนไทยกัมพูชาที่อุทยานแห่งชาติตาพระยารวมอาณาบริเวณกว่า 6,000 ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งพำนักของนกนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพเข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราวในบางฤดูเคยสำรวจพบถึง392ชนิดบางชนิดนั้นอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกของโลกอันนี้เป็นนกพญาปากกว้างลายเหลืองครับในช่วงนี้ช่วงสร้างรังวางไข่อยู่นกพญาปากกว้างลายเหลืองเป็นนกขนาดเล็กยาวประมาณ23เซนติเมตรสีแดงอมม่วงหรือสีเปลือกมังคุดปากและตาสีฟ้าอมเขียวบริเวณจุดเด่นอยู่ที่แถบสีเหลืองเข้มๆหลายๆแถบตามปีกและลำตัวด้านหลังนกชนิดหนึ่งที่สวยงามสะดุดตาด้วยหน้ากากสีแดงสดบนหัวมีเส้นขนแตกพุ่มตรงปลายสีดำเหลือบน้ำเงินยาวโค้งไปด้านหลังเขาคือไก่ฟ้าพญาหล่อจัดว่าเป็นนกขนาดกลางตัวที่ขนสีเทาดำมีหน้ากากสีแดงสวยนั้นคือตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียตัวสีน้ำตาลแดงมีปีกสีดำสลับลายสีขาวตามแนวขวางเสียงเป็นส่วนสำคัญในภาพยนตร์สามารถเติมเต็มในการเล่าเรื่องด้วยภาพสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่เสียงของนกนานาชนิดในพงไพรมีความสำคัญมากกว่านั้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าป่าผืนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่พี่อ้อยครับพี่กะหลิบโดมครับคือผมจะบอกว่าสนุกสนานมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้เต็มอิ่มกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะและหรือว่ารู้มาอย่างผิดๆถูกๆคาดเดาเองสองสามวันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มบางอย่างในชีวิตของผมนะที่แล้วก็มีไอเดียได้แรงบันดาลใจที่อาจจะกลับไปทำหนังสักเรื่องนึงด้วยซ้ำนะที่เราจะใช้ธรรมชาติของนกธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์ของเราเองด้วยนะอย่างน้อยก็ถ้ายังไม่ได้ทำหนังเลยก็อย่างน้อยก็ผมเองเนี่ยผมก็จะได้ปรับเปลี่ยนวิถีทางบางอย่างของตัวเองได้นะเพื่อจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีความสุขขึ้นก็ต้องขอบคุณมากกลางแหล่งมรดกโลกพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จะคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศส่งทอดเป็นมรดกต่อๆกันไปแก่รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตบทพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนคือทุกครั้งที่เราเข้าป่านี้เราจะได้พบเห็นได้ยินเสียงของหมู่มวลปักษาที่เป็นเสมือนผู้ต่อลมหายใจของพื้นป่าต่อชีวิตพันไม้หลายร้อยหลายพันชนิดให้เกิดขึ้นทดแทนจากรุ่นสู่รุ่น